สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมื้อนี้ก็พาคุณผู้ชมเข้ามาเบิ่งการตัดอ้อยไปเฮ็ดพันธุ์ของเฮาด้วยค่ะอันนี้ก็คือมาตัดอ้อยให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าไปเฮ็ดพันธุ์ค่ะออเดอร์มื้อนี้ก็ประมาณ 1,200 ท่อนได้ค่ะนี่ก็ท่านได้รวมแถมเนาะค่ะมีแต่ออเดอร์หลักนะคะสนใจสั่งพันธุ์ก็โทรเข้ามาได้เด้อค่ะเบอร์โทรก็0913380288ค่ะID ไลน์กับเบอร์นี่ละค่ะแอดมาเลยค่ะนี่นะคะพาเบิ่งรอบๆค่ะตอนนี้ก็กำลังตัดนะคะนี่เป็นอ้อยใหม่นะคะเพื่อนๆอ้อยใหม่ค่ะอายุเข้า7เดือนนี้แล้วนะคะตรงนี้นะคะอ้อยเฮ็ดพันธุ์เฮาซีบออันลอกกาบไว้ด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมีดโดนตาอ้อยนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะคะอ้อยตรงนี้สิบ่ค่อยใหญ่เพราะว่ามันเป็นอ้อยเฮาสิมีปัญหาเรื่องต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นเขตแดดนะคะนะคะก็เฮ็ดให้อ้อยบ่ใหญ่เลยค่ะนี่คือปัญหาหลักของการปลูกอ้อยนะคะถ้ามีแดดเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้คือมันดูดน้ําค่ะนะคะต้นใหญ่มากนี่อ้อยเฮาก็บ่ใหญ่เลยค่ะบ่ขึ้นเลยค่ะตรงนี้ต้องตัดทิ้งเบิดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอ้อยบ่ใหญ่เข้ามาตัดท่อนพันธุ์ค่ะพันธุ์อ้อยสุพรรณบุรี50นะคะไร่นำโชคชัยภูมิค่ะพิกัดไร่อยู่บ้านนาสีนวลตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะสนใจพันธุ์อ้อยก็สอบถามได้นะคะเราขายนะคะท่อนละ4บาทนะคะ1ท่อนมีประมาณ 2-3 ข้อตาบางท่อนก็ 4-5 ข้อตานะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความยาวของปล้องอ้อยนะคะลักษณะท่อนพันธุ์ของเรานะคะตอนนี้ก็ผู้ช่วยของเราก็กำลังตัดอ้อยอยู่นะคะสักหน่อยก็จะลงไปหั่นไปสับนะคะไปเลือกคัดเลือกข้อตาที่สวยๆส่งให้ลูกค้านะคะท่อนปลายเราก็จะแถมไปให้ลูกค้าด้วยนะคะเรามีจัดชุดด้วยนะคะลูกค้าชุด25ท่อนนะคะรวมส่ง200บาทนะคะชุด50ท่อนรวมส่ง320บาทชุด100ท่อนรวมส่ง550บาทชุด200ท่อนรวมส่ง 1,000 บาทนะคะสั่งเยอะคุ้มนะคะเพราะว่าค่าส่งเราจะใส่เป็นกล่องใหญ่ไปให้ลูกค้านะคะเราจะไม่ใส่กล่องเล็กแล้วไปคิดค่าส่งกับลูกค้าแพงๆนะคะคือเราจะช่วยลูกค้าเซฟนะคะค่ากล่องเราก็ต้องซื้อที่ขนส่งนะคะซึ่งค่ากล่องต่อกล่องนี่ก็ถ้าเป็นกล่องขนาด200ท่อนนี่ค่ากล่องประมาณกล่องละ55บาทนะคะส่วนนี้คือเราออกให้ลูกค้านะคะเวลาลูกค้าสั่งกล่องเข้ามาค่ะนอกจากเราจะซื้อกล่องแถมให้ลูกค้าไปแล้วเราก็ต้องแถมท่อนพันธุ์ไปให้ลูกค้าในกล่องอีกนะคะนี่นะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะวันนี้อากาศดีค่ะลมเย็นสบายนะคะแต่ก็ไม่มีฝนตกค่ะมีลินๆมาแค่ไม่กี่เม็ดนะคะเปาะแปะเปาะแปะตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วนะคะชัยภูมิฝนยังไม่ตกเลยนะคะอาจจะตกที่ที่อื่นนะคะของชัยภูมิแต่ที่ไร่ยังไม่ตกเลยค่ะแห้งแล้งมากนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะมองเห็นภูเขาด้วยนะคะเป็นเทือกเขาฟูแลนคานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปตัดท่อนพันธุ์นะคะไปดูตอนที่เราหั่นท่อนพันธุ์นะคะเพื่อนๆ นะคะตามมาค่ะ